ราไปดูภาพรวมน้ำท่วมนะทั่วประเทศในขณะนี้โดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังคงวิกฤตนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บางบานตอนนี้ก็ถือว่าหนักเหมือนกันค่ะขณะเดียวกันที่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์น้ำป่าท่วมถนนสูงเกือบ1เมตรเราไปดูภาพกันเลยค่ะนี่คือภาพนะคะของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเวลาขับรถนี่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะรถกระบะคันนี้เนี่ยขับลุยน้ำมาท่วมเกือบถึงฝากระโปรงรถไม่แน่ใจนะคะว่านี่คลองหรือว่าถนนแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือถนนนะคะเป็นถนนสายสระบุรีหล่มสักช่วงก่อนถึงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาซับพรมไหลหลากเข้าสู่เขื่อนคลองยางแล้วก็เอ่อล้นสปริงเวย์หลากหลายนะคะไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนพี่ๆทหารก็ต้องมาช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของนะคะต่อกันที่พิจิตรค่ะพิจิตรนาข้าวตอนนี้น้ำท่วมกว่า 10,000 ไร่นะคะยังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องน้ำป่าจากหลายอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชรก็ไหลหลากลงมาตามลำคลองสาขาแต่ว่ามันไม่สามารถระบายออกสู่แม่น้ำยมได้เพราะว่าน้ำยมตอนนี้ก็ล้นตลิ่งแล้วก็เลยทะลักเข้าคลองสาขาท่วมนาข้าวอย่างที่เห็นกลุ่มชาวนาตอนนี้นะคะลงขันกันจ้างรถแบ็คโฮมาขุดคันนาให้สูงขึ้นหวังว่าข้าวในนาจะไม่เน่าตายไปนะคะต่อกันที่นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ตอนนี้บ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรนะคะริมคลองสาขาของแม่น้ำน่านถูกน้ำท่วมบางจุดสูงถึง1เมตรและในตำบลบางพระหลวงอำเภอเมืองตอนนี้ต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านเท่านั้นชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักค่ะและที่อุทัยนะอุทัยธานีน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวนะคะเป็นน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่ไหลสู่แม่น้ำตากแดดท่วมบ้านเรือนและนาข้าวนับหมื่นไร่รวมถึงลำน้ำคลองโพและลำน้ำสาขายังไหลมาสมทบทำให้ชาวบ้านริมน้ำตากแดดเดือดร้อนหนักค่ะไปต่อกันที่สถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนที่อัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วนะคะทำให้พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทเริ่มที่จะมีน้ำท่วมแล้วค่ะส่วนที่ตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้น้ำยังคงท่วมสูงเพราะรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรเสียหายนับแสนไร่ขณะนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหากเพิ่มสูงขึ้นก็จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติค่ะส่วนที่นนทบุรีนะคะที่คอนโดชองซอลิเซ่อาคารบีซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด11ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเร่งระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดินเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะคอนโดก็ถูกแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียว่าน้ำท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดินจนน้ำสูงมิดคันรถเกือบ1เมตรเลยค่ะไปทางภาคอีสานกันบ้างนะคะที่ขอนแก่นค่ะมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ในเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้น้ำลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วยกเว้นซอยราชคฤห์ซอย9เขตเทศบาลนครขอนแก่นยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า40เซนติเมตรส่วนทางใต้ที่จังหวัดพังงาก็เกิดน้ำป่าที่ไหลหลากจากเทือกเขาโศกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทือกเขาปลายโต๊ะในอำเภอปะกงไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนในอำเภอคุระบุรีตะกั่วป่ากระปงท้ายเหมืองและอำเภอเมืองซึ่งจุดนี้ถูกน้ำท่วมเป็นครั้งที่4แล้วในปีนี้ค่ะส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้น้ำจากภาคเหนือไหลมาถึงภาคกลางแล้วเมื่อฝนตกชุกและน้ำทะเลหนุนทำให้ต้องระวังในการระบายน้ำแต่ก็เชื่อว่ายังสามารถรับมือได้เป็นเพียงน้ำท่วมฉับพลันเท่านั้นค่ะทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้วทั้งสิ้น38จังหวัดด้วยกันแต่ตอนนี้เหลือเพียง9จังหวัดก็คือกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์พังงาอุทัยธานีพะเยาและชัยนาทค่ะทางด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็เชื่อว่าน้ำท่วมนั้นจะไม่มีปัญหาเหมือนปี2554เพราะว่ารัฐบาลนั้นเตรียมการมาเป็นอย่างดีค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรตากชลบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักมากกว่าเมื่อวานนี้ค่ะ